ดุกงูของเรือสวยๆละเอียดเขาทำกันอย่างไรนั้นไปดูกันนะครับสวัสดีครับอยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับและถ้าหากว่าต้องการที่จะสื่อสารกับเฉวงโดยตรงก็เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์นี้ก็ได้เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการเตรียมกระดูกงูของเรือSMS Victory นะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูเลยครับThank you.
ียมกระดุมงูยังไม่จบในคลิปนี้นะครับต้องต่ออีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ถึงความละเอียดของเนื้องานทุกขั้นตอนเลยนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อไปนะครับและก็ดูคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ